ท่าลอยของแม่เมาะเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษนะที่แตกต่างจากคนอื่นเลยก็คือมีลักษณะของท่าลอยที่ค่อนข้างกลมก็จะทำให้ช่วยเกี่ยวกับการลื่นไหลของคอนกรีตได้ดีใช้แล้วทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเนี่ยดีขึ้นอย่างที่สองเนี่ยความเข้าใจของลูกค้าเป็นหัวข้อสำคัญรับรู้ในตลาดว่าท่าลอยของแม่เมาะเนี่ยเป็นท่าลอยที่มีคุณภาพลูกค้าก็จะมีความสบายใจในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทสุดท้ายเนี่ยบริษัทก็มีส่วนในการช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเราเอามาผสมในคอนกรีตเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดีขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้คอนกรีตเนี่ยเหมือนส่วนช่วยนะทำให้ลดของเสียที่ทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์